ไปก็คือนุ่มนึ่งเนาะจังนี้เนาะเพิ่นเก็บบรรยากาศไปก็ติดบรรยากาศอยู่คุณเลยเดี๋ยวเขาจะไปสัมภาษณ์เพิ่นได้สัมภาษณ์ทานเวียงซูน่านะสมมติเป็นหัวหน้าโค้ชฝึกของเอสไลฟ์ซีเนาะแล้วก็มีทานมีลุมคิมเนาะที่เป็นภาษาแปลให้เพิ่นเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งบรรยากาศการสัมภาษณ์เลยชื่อ맞춰가지도않고있는지금그정도지금되겠다เขาก็ได้ซ้อมประมาณ2อาทิตย์เนาะ2อาทิตย์ไปแล้ววอลแทก็เตรียมพร้อมก็พร้อมได้น้อยเดียวย้อนโควิดนําเนาะล่ะครับก็เริ่มต้นด่วนแล้วนักกีฬาหลายคนก็ไปทีมชาติหาก็กลับมาแล้วอาจารย์นาก็ติดโควิดเกือบ2อาทิตย์เนาะมีหลายอย่างเนาะที่บ่สะดวกแล้วบ่แม่นแต่สโมสรเฮาดอกสโมสรอื่นก็คือสิเทียบกันกับปีกายเหลือ2ปีก่อนก็เตรียมพร้อมน้อยเดียวปีกายนี้ก็เรารีแคนเซิลเด้แล้วเตรียมพร้อมได้น้อยเดียวเอาแท้ๆเนาะแต่ก็เต็มที่อยู่แล้วสิ่งที่ต่างกันแต่ปีกายปีที่ผ่านมาก็เอสล่าได้เพิ่มต่างประเทศมา2คนเนาะเขาบ่เคยใส่นักต่างประเทศปีนี้ก็ได้เสริมมา2คนแล้วก็สิได้ซอยหลังเสียใจเนาะที่บ่ได้มีเบนน้ำก็เป็นตัวหลัก1คนที่ตัวหลักในทีมแต่บ่มีก็แฮงสิได้โอกาสให้รุ่นน้องน้ำมีนักกีฬาหลายคนที่พัฒนาขึ้นหลายแล้วให้โอกาสที่คนที่บ่เคยได้พัฒนาบ่เคยได้โอกาสเนาะแล้วว่าแท้ๆเฮาก็สิบางเทื่อใส่สไตล์กองหน้าคนเดียวจังซี่ก็ได้เนาะแล้วจนนี่ก็เก่งขึ้นหลายแล้วนักกีฬาที่เฮาเสริมมาก็คือสิซอยได้หลายเนาะสิบ่ได้เป็นปัญหาใหญ่นอกจากมีการบาดเจ็บโตโยต้าออกนี่เป็นเรื่องใหญ่เนาะก็เป็นทีมนึงที่พัฒนาเตะบานลาวหลายเด้แล้วเสียใจหลายบ่แม่นทีมแข็งออกไปแล้วแฮงดีใจเนาะให้ทุกทีมระดับน้อยลงแม่นบ่ลีกเมิดมันจะต่ําลงได้แม่นบ่แล้วเรื่องนี้เสียใจนําแท้จริงก็เดี๋ยวนี้มีสร้างน้อยได้ทีมแข็งนํามาสเตอร์ได้มีหลายทีมแข็งอยู่เนาะแต่ที่ผ่านมาเฮาก็เตะเบิ่งที่ผ่านมาเฮาเคยบอกว่าเฮา1ใน3ก็ดีใจแล้วเนาะแต่แท้จริงเฮาคิดว่าต่อสู้ได้บ่แม่นว่าเฮาเก่งกว่าแต่ต่อสู้ได้ถ้าเฮ็ดเต็มที่เนาะแล้วเป้าหมายเฮานี่สิคิดไว้ว่าสิพยายามเป็นแซมเนาะบ่ฮู้ว่าสิเป็นไปได้หรือบ่แต่ในเฮาซ้อมบันในวิธีเฮาเล่นเฮาก็คิดว่าถ้าสู้เต็มที่เนาะสู้ทีมใดก็ได้เจ้าท่านผู้ชมและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของหัวหน้าครูฝึกเอสล่าเนาะเจ้าสําหรับเอสล่าในปีนี้ที่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เนาะในการนําใช้นักเตะต่างประเทศซึ่งว่าที่ผ่านมานี่เพิ่นใช้แต่นักเตะลาวเฮาเนาะในทีมทั้งหมดเลยเพราะว่าส่วนว่าผลงานของฤดูกาลที่ผ่านมาในปี2020นี้เอสลานี้สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นพอสมควรซึ่งว่าสามารถคว้าอันดับ4เนาะในปีดังกล่าวเนาะด้วยการลงสนาม12นัดชนะ4เสมอ4แล้วก็เสีย4มี16คะแนนยอดได้อันดับ4ส่วนว่าในปี2021ที่ผ่านมาก็ถูกยกเลิกไปเนาะสําหรับการแข่งขันบันเตแป๊บซีลาลีก1เจ้าถือว่าเป็นทีมที่ว่าน่าติดตามเนาะถือว่าเป็นอีก1ทีมแต่งแซมในปีนี้ตอนนี้พอเพิ่นได้เสริมนักเตะต่างประเทศเป็นข้างทมิดในทีมเนาะเจ้าก็ฝากติดตามไว้ก็แล้วกันสําหรับเอสลา FC เนาะที่เฮาจะไปต่อกับเรื่องราวต่อไปได้เนาะตอนนี้ก็คือไปเบิ่งทาง